พระเอกคู่แรกศึกจตุโทก20ตุลาคมซ้ายมือสิงห์ดำอุกฤษขวามือมานพชัยสิงห์มนัสศักดิ์พิกัด123ปอนด์มวยคู่นี้พบกันที่เวทีลุมพินีครับถือว่าเป็นศึกล้างตาของกางเกงสีชมพูนะครับกางเกงน้ำเงินนี่มวยจากธัญญาปทุมธานีบ้านคงโดนน้ำท่วมแล้วล่ะครับมานพชัยสิงห์มนัสศักดิ์อายุเท่ากันครับ21ปีสิงห์ดำอุกฤษครับมวยจากระยองสิงห์ดำนี่ถือว่าลดชั้นลงมาเลยนะครับเพราะว่า5ไฟหลังนี่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ถึง3ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เป็นนักมวยที่ร้อนแรงที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียวหลังจากแพ้ไปแล้วก็แพ้บ่อยๆเข้านี่ความมั่นใจก็เสียไปความห้าวความดุก็หายไปเยอะครับวันนี้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งครับพ่นน้ำแบบปลาวาฬตามสไตล์ของเขาเลยครับยกที่1นี่เขาจะต้องพ่นน้ำขึ้นแบบปลาวาฬเล่นน้ำเลยนะครับ1และ2รวมกันครับขึ้นมาผู้ชมก็ให้เสมอกางเกงน้ำเงินครับเพราะว่าเป็นมวยที่สดเหลือเกินอาวุธก็มีทุกดอกทุกลูกครับแล้วก็ที่สำคัญก็เคยชนะสิงห์ดำมาแล้วครั้งหนึ่งแม่จะเล่น เล่นของหนักเลยครับโอ้โหเฮ้ยเตะหมุนเลยมานพชัยนี่เขาบอกว่าแม่ฝรั่งมาถ่ายวิดีโอไว้เลยฝีมือนั้นจัดจ้านยกเว้นหัวใจครับยังไม่เต็มร้อยล็อกสิงห์ดำนี่เจ้าของฉายาแข้งซ้ายถลายโลกฝรั่งดูเข้าไปแล้วก็วิจารณ์ไปด้วยครับแววตานั้นตื่นเต้นแค่ยกแรกครับฝรั่งเต้นซะแล้วย่างเขายกที่2แล้วเอลวิสเพรสลีย์ครับดูมวยไทยแล้วบอกสุดยอดของโลกเลยกับการต่อสู้คือมวยไทยวางขวาทีหนึ่งสิงห์ดำแหมลมทั้งนั้นครับดูครับโชงช่างรุ่มร่ามตามสไตล์ของสิงห์ดำทีสักทีหนึ่งค่าตัวสูงสุดเคยถึงครั้งละนะครับไฟละ 260,000 บาทกางเกงน้ำเงินในสูงสุด 80,000 บาทอ้าวแล้วครับเตะขวาโดนยันหงายท้องไปเลยมวยในบางครั้งนะครับชนะมาเรื่อยๆๆเป็น10ครั้งครับไม่เคยแพ้ใครพอแพ้สักครั้งบางครั้งก็เสียความมั่นใจแล้วก็แพ้มาเรื่อยอย่างสิงห์ดำเป็นตัวอย่างวันนี้กะแจ้งเกิดจะสักทีนะครับหมดยกที่2เล่นกับคนดูสักหน่อยว่ามั่นใจมากมาเที่ยวนี้วางกะสูงครับแต่ว่าติดตะแกร่คืนสูงเหมือนกันแต่ไม่เข้าก้านคอแล้วลูกนี้ครับเอาหมัดไปแลกกับแข้งเตะหมุนไปเลยครับทัดมาลาไม่โดนแม่ศอกขวากับกะทัดมาลาเลยวิชิตถูกบางปลาสร้อยหรือว่าวิชิตไพรนันครับเจ้าของชะลาฉลามขาวก็บอกว่าตาดีๆบอกสิงห์ดำนี่ทางคุณมานพเอี่ยมท่วมครับก็บอกว่าล็อกคอล็อกให้แน่นบอกทางฝั่งของมานพชัยหมดยกที่2ก็ยังเสมอเหมือนเดิมครับเสมอกางเกงน้ำเงินครับเสมอมานพชัยสิงห์มนัสศักดิ์กางเกงน้ำเงินนี่ดาราคนโปรดนี่ชอบบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็อังคณาทิมดีชอบอังคณามีอะไรอัปปาวหนุ่มๆบางคนมาเห็นอังคณาแล้วมาหมดเรี่ยวหมดแรงครับใจมันวูบวาบไปหมดส่วนกางเกงสีบรรเย็นสีชมพูนี่สิงห์ดำนี่ดาราคนโปรดที่ชอบสันติสุขกับจินตราคืนไม่จะคืนแม่แม่โดนแทงท้องไปทีนึงยังเอาคืนไม่ได้ยับเอาไว้แทงขวาแทงซ้ายเอาแล้วครับแลกกันเอาแล้วครับแข้งซ้ายทลายโลกทำงานสักทีนึงอย่าลืมว่ากางเกงเมืองนี่เคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับนี่เป็นไฟล์ล้างตาของสิงห์ดำแยบจ้วงหมัดไม่เข้าเท่าไหร่ครับวางแข้งก็ไม่เข้าหมวยคู่นี้รูปร่างนี้ได้กันเลยครับ170ซมเดินต่อครับมานพชัยสิงห์ดำแม่วันนี้เนื้อง่าครับโดนแข้งแรกแข้งฝันศอกระยะประชิดจะมาจะเตะกลายเป็นต่อยจะต่อยโดยเลยโดนเตะสักทีนึงยับเอาไว้ย้อนหลังไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่สิงห์ดำนี่ใครอย่าไปขวางกันเลยครับห้าวสุดฤทธิ์เลยครับพักหลังนี่ความห้าวก็ลดลงไปนะครับดูครับจะเห็นว่าไม่ค่อยห้าวเหมือนเดิมวางแข้งซ้ายอ้าวแล้วครับคืนซ้ายไปกลับมา
ถ้าชนะไฟนี้ได้นะก็ความมั่นใจเขาจะกลับคืนมาบ้างตามสมควรครับมานพชัยก็ขยับเข้าไปหาสิงห์ดำเด็กไว้ทีหนึ่งนิ่มๆปลายยกที่3แล้วครับวางขวาไม่เข้าจะวิ่งเข้ามาเตะไม่เข้าอ้าวแล้วครับเข้าทีหนึ่งแม่ทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยแล้วบอกไม่เท่าไหร่นะดูมวยเป็นมวยที่บุคลิกมวยนะครับจะออกอาวุธดูรุ่มร่ามโชงชางแต่ว่ากล้าครับกล้าออกอาวุธพูดถึงความนิ่งความแน่นแล้วก็อยู่ที่กางเกงน้ำเงินการมวยจุดมวยออกอาวุธมวยเนี่ยนิ่งกว่าสิงห์ดำนี่โชงชางโดนแล้วครับโดนสักทีหนึ่งจะเอาคืนไม่ได้หมดยกซะแล้ววางขวาแลกซ้ายดันออกไปครับโดนศอกนะครับระยะชิดนี่ครับศอกแต่ว่าฉลับไปนิดหนึ่งสิงห์ดำนี่แกะดูครับทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยหมดยกที่3ครับราคากลับมาเสมอสิงห์ดำกางเกงสีชมพูครับเตะ2ดอกเข้าดอกนึงก็ยังดีครับเข้าเต็มแข้งทีเดียวดูครับทำท่าจะเตะตัวเอกเสียตักนิดหนึ่งนี่ชาลีไพรนันกับวิชิตไพรนันวิชิตนี่ทั้งมวยไทยมวยสากลนี่เก่งมากครับเจ้าของฉลาชยาฉลามขาวหมดยกที่3ครับสิงห์ดำกางเกงชมพูได้เปรียบนิดๆครับเป็นเสมอสิงห์ดำยกที่4ชนกันต่อใครที่ติดตามผลงานของสิงห์ดำมาตั้งแต่สมัยเป็นแข้งซ้ายทลายโลกค่าตัว 206,000 ครับก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับมาถึงสิงห์ดำพอสอนนี้นี่ดูเหมือนว่าจะหลุมหลวมรุ่มร่ามแล้วก็ออกอาวุธไม่แน่นแข้งซ้ายที่ว่าหนักหน่วงรุนแรงก็ไม่เฉียบขาดซะแล้วอายุ21ครับยังมีเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่งเน็บเข่าล็อกใต้ปีกทำอะไรได้ไหมเน็บต่างคนต่างเน็บครับพลิกไม่ได้ครับจะวางแข้งยิงหมัดไม่ได้อีกจังหวะมันผิดไปหมดครับไม่เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแข้งซ้ายของแกนี่อย่าไปล้อเล่นเลยครับเอาละครับมาเลยพูดปุ๊บมาปั๊บโชว์ซะหน่อยไม่อย่างนั้นไม่ได้ฉายาว่าแข้งซ้ายทลายโลกหรอกครับชื่อฉายานี่ผิดไม่ได้ครับชื่อตัวอาจจะผิดได้ครับนายบุญช่วยนายบุญเหลืออาจจะไม่มีบุญเลยทำงานก็ไม่ค่อยจะร่ำรวยอะไรครับแต่ว่าชื่อฉายานี่ต้องไม่ผิดก็เหมือนสำนวนของหนังกำลังภายในครับชื่อตัวนั้นผิดได้แต่ว่าชื่อฉายาต้องไม่ผิดขยับช้าๆครับมานพชัยซ้ายกับซ้ายก็คิดหนักหน่อยต้องกว่าจะออกอาวุธกันวางขวาไปทีหนึ่งสิงห์ดำขืนซ้ายครับเอาแล้วครับเตะซ้ายแล้วคาออกดูหลุกหลิกกุ้มล่ามไปเอาแล้วครับโดนไหมเอาแล้วครับออกอาวุธค่อนข้างจะมั่วกันดีเหลือเกินดูสิงห์ดำครับทำเป็นชุดๆแล้วก็ออกมาจ้องมองยืนมองครับกรรมการก็เร่งกว่าชกกันสักทีเขี่ยอ้าวแล้วครับสิงห์ดำต้องเอาคืนแล้วครับต่อคืนขยับเข้ามาได้ไหมจ้วงหมัดไม่ถนัดล็อกใต้ปีกเหน็บเข่าต่อยเข่าแต่ว่าไม่แรงครับว่าจะมีทัดมาลาแถมหมดยกที่4เอาอีกแล้วสิงห์ดำเล่นกับบรรดากองเชียร์ที่ล็อกชั้น2อีกวางแข้งศอกขวาตั้งกำแพงหน้าวางแข้งทีหนึ่งสิงห์ดำจะเอาคืนเตะอัดแข้งเข้าไปเลยครับวางอีกทีหนึ่งตั้งกำแพงหน้าศอกแม่อาวุธแค่นี้อะไรก็ไม่รู้ครับนึกได้ก็ใส่เข้าไปเลยครับไร้กระบวนท่าจริงๆถ่ายไม่ถนัดครับดูครับมวยคนนี้ค่อนข้างจะพันละวันพอสมควรหมดยกที่4ครับ19ครับคู่ขี้ครับสิงห์ดำได้เปรียบ19ยกสุดท้ายมวยคู่นี้ชิงดำแบบครบวงจรครับดูนะครับมวยชิงดำชกยังไงหมดยกที่4ครับกางเกงสีชมพูได้เปรียบ19อุ้ยศอกขวาสวยครับวางแข้งแต่ยัดไปเลยครับ
วางแข้งโดนไหมเฉียดหน้าไปนิดเดียวมวยชิงดำครับชกกันต้องละเอียดต้องระวังนะครับแพ้กันดอก2ดอกนี่แพ้เลยดูว่ามวยชิงดำชกยังไงครับชิงดำขยับเข้าไปยังไม่ออกอาวุธครับเกมน้ำเงินเคยชนะมาแล้ว1ครั้งจิ้มมาทีนึงสวยกระจับแม่ฟองแม่ชิงดำฟ้องกรรมการเลยบอกแทงกระจับอ้าวแล้วครับเกือบไปแล้วแม่มวยกันแสนฟ้องเลยครับจิ้มมัดล็อกเอาครับรวบได้ไม่ได้รวบยังไม่ได้แทงยังไม่ถนัดจิ้มหักแทงอ้าวแล้วครับแทงทีแล้วหนียกไม้เห็นเลยครับมวยบางครั้งนี่พอแทงได้ปั๊บนี่ต้องถอยออกมาครับให้กองเชียร์เฮให้เข้าหูกรรมการขยับเข้าไปมานพชัยต่อของอาวุธจักรครับขวาทีหนึ่งสิงห์ดำก็แหมถงฉางรุ่มร่ามพอกันกับดอกนี้มานพชัยชกไปแล้วก็ชมเลี้ยงดูพี่เลี้ยงไปด้วยว่าเป็นยังไงคะแนนคู่กี่บางทีดูไม่ออกนะครับนักมวยนี่มวยยกสุดท้ายชิงดำนี่นักมวยจะต้องเต้นให้ตัวเองนั้นหันหน้าเข้าหาพี่เลี้ยงอยู่เรื่อยครับให้พี่เลี้ยงช่วยส่งสัญญาณให้หน่อยว่าคะแนนเป็นยังไงนี่กับชูมือกับรักษารูปมือว่าไม่เท่าไรไม่ได้เรื่องเลยคู่ต่อสู้ฝีมืออย่างนี้ปลายยกแล้วนะครับยกบังเอาไว้มวยคู่นี้ดูลำบากนะครับคู่ขี้กันเพราะว่าออกอาวุธกันไม่ชัดเจนขยับยิงมาแทงเข่าดูครับได้กันแล้วก็สปริงตัวหนีมาวางแข้งไม่เข้าครับปีกลองเชิดแล้วนะครับวางขวาคืนซ้ายเบิ้ลแข้งก็ไม่ชัดเจนมานพชัยชกไปก็หันไปมองพี่เลี้ยงด้วยคือว่าเอาไงดีเอาแล้วครับวางขวาทีนึงสิงห์ดำยิงหมัดคืนได้ไหมคืนมาเอาแล้วครับคู่ขี้ครับมวยคู่นี้คู่ขี้เพราะว่าอาวุธไม่ชัดเจนวางแข้งไม่เข้าต่อยก็ไม่โดนเอาแล้วครับหมดยกสุดท้ายดูภาพช้าครับฝันศอกทีนึงยิงหมัดวางแข้งทีบวางแข้งลูกนี้จะไถนาไม่ถนัดครับเตะเฉียดปลายจมูกไปนิดเดียวสิงห์ดำมั่นใจครับกรรมการรับไปให้คะแนนด้านสุดท้ายออกทางสิงห์ดำครับ